สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนิทรรศการผลงานศิลปะและการแสดงประจำปีของเด็กไฟฟ้าเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และค้นพบศักยภาพของตนเองภายใต้แนวคิดเด็กธรรมดาคือสิ่งสวยงามพื้นที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆในแง่มุมต่างๆกับสังคมไทยทั้งด้านศิลปะการแสดงกีฬาและการพัฒนาชุมชนที่ได้รับการจุดประกายความคิดจากไฟฟ้าทั้ง50ไฟฟ้าโดย TTBมุ่งมั่นและตั้งใจเดินหน้าจุดประกายเยาวชนและชุมชนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนติดตามกิจกรรมดีๆต่อได้ที่ www.ttbfoundation.org ค่ะไฟฟ้าอาร์ตเฟสเนี่ยเป็นเหมือนกิจกรรมประจำปีนะคะที่เราให้น้องๆมาปล่อยของก็แล้วกันคือที่ศูนย์ไฟฟ้าทั้ง50เนี่ยเราก็จะมีเยาวชนอายุ12ถึง17นะคะมาใช้เวลาเรียนรู้เรื่องของไลฟ์สกิลไลฟ์สกิลคืออะไรคือวิชาที่ไม่ได้อยู่ตามโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้อยู่ตามโรงเรียนกฎวิชานะคะแต่จะช่วยทำให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีกีฬาหรือทักษะใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกราฟิกดีไซน์คอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรก็แล้วแต่หรือเทควันโดมวยไทยนะคะและขับร้องดนตรีนะคะสิ่งเหล่านี้แหละที่เราปลูกฝังน้องนะคะแล้วก็แน่นอนแล้วเขาก็เรียนมานะปีนึงนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยอยู่4เทอมแล้วก็ทุกปีเนี่ยน้องๆเขาก็จะจัดงานแบบนี้นะคะที่ศูนย์ของเขาด้วยครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เขาก็จะรวบรวมมาจากที่TTBสำนักงานใหญ่ครั้งหนึ่งเพื่อให้เขานำสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแชร์อย่างการแสดงที่เห็นสักครู่นี้เป็นหนึ่งในการแสดงเนาะอย่างวันนี้จริงจะมีทั้งหมด11การแสดงนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อีก14การแสดงก็เหมือนเป็นเวทีกับน้องๆก็ฝึกในเรื่องของการทำงานเป็นทีมการวางแผนงานการอะไรหลายๆอย่างนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของทักษะในการใช้ชีวิตค่ะส่วนของกิจกรรมของ TTB Foundation มีทั้งหมด3ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเรื่องของเยาวชนก็คือศูนย์ไฟฟ้าที่เราเห็นกันนะคะ50ที่เรามีและการแสดงจากน้องๆอีกส่วนนึงคือเป็นคอมมูนิตี้นะคะหรือชุมชนจะเห็นทางฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยค่ะนอกจากงานของน้องๆไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นงานของชุมชนงานชุมชนเนี่ยเป็นงานที่พนักงาน TTB เนี่ยแหละค่ะอาสานะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งสาขาฝั่งรถนะคะฝั่งสำนักงานใหญ่ไปทำงานร่วมกับชุมชนว่าชุมชนมีความต้องการอะไรแล้วก็ไปฝึกไปสอนตั้งแต่สิ่งที่แบงก์เก่งเนาะเรื่องการเงินการบัญชีคิดต้นทุนหรือแม้กระทั่งหาอาจารย์หรือปราชญ์ชาวบ้านไปสอนในสิ่งที่ลูกค้าอยากเรียนรู้เช่นบางโปรเจกต์ชุมชนมีความสนใจอยากหารายได้พิเศษมีพื้นที่ส่วนกลางอยากจะเพาะเห็ดเนี่ยเราก็จะพาไปเรียนเสร็จก็มีการส่งมอบชุมชนก็จะมีรายได้ก็จะเพราะฉะนั้นโครงการจะหลากหลายมากพนักงานที่ทีวีเป็นวอลันเทียร์ค่ะคือเราก็เรียนรู้ช่วงโควิดเยอะนะคะก็คือช่วงโควิดนี่เราก็โดนปิดเหมือนคนอื่นแหละนะคะเราก็เลยต้องพยายามไม่อยากให้น้องๆอยู่ๆแบบไม่ได้เรียนนะคะเราก็มีการทำเรื่องของออนไลน์คอร์สเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อให้น้องๆเรียนได้แล้วเราก็เลยเริ่มมองเห็นเป็นโอกาสว่าแทนที่เราจะถูกจำกัดด้วยจำนวนศูนย์ที่มีแค่50หรือในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยทำไงน้องต่างจังหวัดจะได้เรียนได้หรือน้องไม่มีโอกาสมาที่ศูนย์ก็เรียนได้เราก็กำลังดูเรื่องของพวกออนไลน์เรียนนี้ทั้งหลายนะคะหนึ่งเรื่องอีกเรื่องที่เรามองเห็นเป็นโอกาสก็คือเรื่องของความที่เราเป็นแบงก์แล้วเรารู้สึกว่าความรู้เรื่องทางการเงินเนี่ยคนไทยไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่เคยหนึ่งไม่อยู่ในวิชาเราถูกสอนให้หาเงินเนาะแต่เราไม่ได้ถูกสอนว่าจะใช้เงินยังไงจะเก็บเงินยังไงนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเงินมันก็เป็นส่วนของชีวิตที่สำคัญแหละนะคะที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขหรือไม่มีความสุขก็แล้วกันเราก็เลยลองดูเรื่องหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของ financial literacy คือสอนเรื่องของความรู้เรื่องการเงินให้กับเด็กๆด้วยเขาทำมาเป็นปีที่10นะคะเราTTB ก็มีคอมมิตเมนต์ตลอดนะคะที่จะช่วยดูแลเรื่องของเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในชุมชนหรือช่วยดูแลเรื่องของชุมชนนะคะซึ่งเราก็คิดว่าเป็นโครงการที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ส่งผลกับชีวิตน้องๆจริงๆเพราะน้องๆหลายคนเนี่ยหลังจากที่เรียนรู้จากเราเนี่ยบางคนก็กลายเป็นเชฟมีอาชีพคือเรียนเรื่องการคุกกิ้งกับเรานะคะบางคนก็ออกชุมชนกับเรากลายไปเป็นสถาปนิกผังเมืองนะคะที่เราเริ่มเห็นนะคะหลายๆคนมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ไฟฟ้านะคะส่งต่อแล้วฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราก็คงจะทำโครงการที่อาจารย์ไม่ค่อยออกนั่นแหละเราก็จะทำโครงการนี้ให้ยั่งยืนต่อไปนะคะแล้วก็ไปถึงน้องๆให้มากที่สุดอีกอันนึงที่เป็นฟิโลโซฟีของไฟฟ้าคือเราสอนน้องๆเป็นผู้ให้ด้วยไม่ใช่แค่เป็นผู้รับนะคะเพราะเป็นผู้ให้เนี่ยมันภูมิใจกว่าเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นงานน้องๆเนี่ยเขาดีไซน์เสร็จเราสอนก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายผลิตภัณฑ์ได้เราให้น้องเขาเอาเงินไปบริจาค
ครงการที่เขาอยากช่วยค่ะหรือชุมชนที่เขาอยากช่วยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามโครงการนี้เขาไปติดตามที่ไหนได้ยังไงครับเรามีเว็บไซต์ค่ะ TDP Foundation นะเข้าไปดูได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM Update เลยละค่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ